อยู่ในห้องหรือในห้องน้ำในห้องเขาห้องนอนในห้องเขาผมคือติดต่อเขาไม่ได้ก็เลยให้พี่ชายเขาออกจากงานเพื่อมาขอตายพี่ชายไม่อยู่พี่ชายไม่อยู่ให้พี่ชายมาพังประตูห้องเข้าไปคือเห็นว่าน้องนอนแล้วแล้วก็กินยาไปเสื้อผ้าสวมใส่นะจ๊ะนะก็อยู่ชุดนี้เลยไม่ใส่ห้องเลยครับแต่ว่าก็เลยใส่ให้ห้องก่อนบ้านหลังนั้นอยู่ใครกับแฟนเขาแล้วก็อยู่กับพี่เขาแฟนเขาคือคนไหนฮะคนที่มีเรื่องที่เสียชีวิตเนี่ยนะน่าจะเขาคบกันมานานยังน่าจะประมาณ2-3 ปีได้สองสามปีแล้วครับผมแล้วก็แฟนเขาทำงานอะไรเรียนหรือทำงานเรียนครับผมเรียนอยู่ไหนเรียนอยู่ราชพัฒน์ครับราชพัฒน์พระนครนะและตัวลูกชายเนี่ยก็เรียนอยู่ราชพัฒน์เดี๋ยวอยู่ได้พันเงินห้องเดียวกันไหมปีเดียวกันไหมปีเดียวกันครับแต่ว่าคนละห้องแล้วพ่อมาทราบตอนไหนถึงเดินทางมาคือได้มีข้อมูลมาครับเป็นข่าวมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็แม่เขาก็ติดต่อลูกไม่ได้ลูกเขาไลน์มาตอนคืนหมายถึงแม่ของผู้หญิงแม่แฟนฮะครับลูกเขาไลน์มาตอนคืนประมาณ5:00ครับตีอันนี้6:00ประมาณนี้ครับเขาไลน์มาว่าไงกลายเป็นว่าขอโทษในสักอย่างนึงนะครับผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ต้องดูที่โทรศัพท์แม่ครับครับแล้วแม่เขาก็เลยส่งข้อความมาหาพี่หรือไงฮะคือผมกับแม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพอทำงานอยู่แล้วพอมีข่าวก็พยายามติดต่อลูกไม่ติดต่อลูกไม่ได้ทีนึงเห็นมันไลน์มาเราก็โทรไปตอนเช้าก็คิดว่ามันยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อยู่คนละที่กันนะครับก็คือส่วนสาเหตุที่พอทราบยังสาเหตุไม่แน่ชัดครับว่ารู้แต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันบ้านหลังนี้เขาอยู่กี่คนนะอยู่4 คนครับมีใครบ้างมีเขามีแฟนเขามีพี่ชายแล้วแฟนพี่ชายผมก็ไปมั่งครับแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้ไปทุกวันครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้มาแล้วตอนเกิดเหตุแฟนพี่ชายเขาอยู่ไหมไม่แน่แต่แล้วเขาอยู่หรือเปล่าอยู่ในห้องหรือในห้องน้ำในห้องเขาห้องนอนในห้องเขาผมคือติดต่อเขาไม่ได้ก็เลยให้พี่ชายเขาออกจากงานเพื่อมาขอตายพี่ชายไม่อยู่พี่ชายไม่อยู่ครับให้พี่ชายมาพังประตูห้องเข้าไปคือเห็นว่าน้องนอนนะแล้วก็กินยาไปเสื้อผ้าสวมใส่นะจ๊ะนะก็อยู่ชุดนี้เลยไม่ใส่ห้องเลยครับแต่ว่าก็เลยใส่ให้ห้องก่อนอ๋อครับ